ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎนะกรกฎนะกรกฎนะมีใครกรกฎบ้างครับอ้าวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณนะครับมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวราหูไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าภพที่10นะแล้วก็มีดาวอาทิตย์กับดาวอะไรดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่9เขาเรียกเรือนสุภะตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณเคพรบอกอาจารย์หูสวยคุณเคพรแน่ใจว่าหูเหรอเนี่ยทอดมันปลากรายนะเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับคุณเคพรนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับคุณจะได้รับโชคดีในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานแล้วต้องดิวกับคนทางไกลหรือต่างประเทศจะมีโอกาสสำเร็จสำฤทธิ์ผลได้มากเป็นพิเศษกว่าคนที่ทำงานปกตินะฮะนะฮะหรือใครที่เป็นกรกฎแล้วต้องทำโซเชียลบ่อยๆติดต่อค้าขายต่างประเทศออนไลน์เนี่ยล้วนแล้วแต่นำความสำเร็จมาให้ทั้งสิ้นและดีในประการที่สองสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเป็นการดีอยู่บนพื้นฐานของอะไรรู้ไหมของเรื่องการเงินดาวการเงินของคุณเดินไปอยู่ในเรือนสุภะแล้วไปสัมพันธ์อยู่กับดาวคู่มิตรใหญ่ก็คืออาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คือดาวพฤหัสซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าการเงินของคุณนั้นเข้าที่เข้าทางอย่างมากมีเงินดีมีรายได้พิเศษโชคดีตรงนั้นโชคดีตรงนี้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นความโชคดีที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้แบบไม่ยากส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่านะครับรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาเสาเล็งรักนี่ก็อื่นๆนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวพูดดีกับกูเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอาจจะปะเป็นอย่างนั้นเวลาเปลี่ยนไปก็ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนกับคุณจะสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกโชคดีมากยิ่งขึ้นตามดาวมันนำความโชคดีมาให้อยู่แล้วตามดาวมันนำความโชคดีมาให้อยู่แล้วนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยมีนาคมเนี่ยผมดูแล้วการเงินจะดีมากโดยเฉพาะจากช่วงกลางๆเดือนไปแล้วหยิบจับอะไรก็ได้ผลอะไรที่เคยติดขัดก็ไม่ติดโฟลว์นะครับมีแต่อะไรที่นะครับแฮปปี้มีความสำเร็จโชคดีนะครับแล้วก็อะไรอ่ะมีคนให้การสนับสนุนนะฮะส่วนเรื่องความรักผมบอกไว้แค่นี้ว่าขยับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาใครที่คุยกันอยู่แล้วมันยังไม่ลงตัวสักทีน่าจะมีการพูดคุยอะไรกันในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นหรือคุยกันแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับชาวกรกฎอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกนะครับดาวการงานมาเดินอยู่ในเรือนวินาศติดต่อทางไกลดีมากงานเกี่ยวกับโซเชียลดีแต่งานอะไรก็ตามที่ออกไปในแนวแบบอะไรอ่ะในแนวแบบต้องไปแข่งขันกับเขาอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับค่อนข้างจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องออกแรงมากเป็นพิเศษนะครับแต่ภาพรวมผมถือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎดวงของคุณในเดือนมีนาคมถือว่าขยับดีขึ้นนะคุณตาต้นบอกว่าชาวกรกฎบางท่านรออุจจาระจะลาดแล้วครับอาจารย์เขาไม่ได้เรียกอุจจาระจะล่าเขาเรียกรอจะขี้จะแตกแล้วคุณตาต้นใครวะเนี่ยเดี๋ยวใครรออุจจาระจะล่าแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอ้ทำไมหน้าเห็นใจอย่างนี้รอจนอุจจาระจะล่าแล้วเหรอครับอุ้ยตายใส่แพมเพิร์สได้ยังครับเนี่ย
รออุจจาระจะลาดแล้วด้วยตายแล้วตายแล้วใครวะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเหมือนกันคุณต้นโอ้ตายแล้วแม่คุณรอจะอุจจาระอ๋อคุณเดสก์ท็อปนะฮะบอกว่ากรกฎรอขี้แตกแล้วค่ะแล้วคุณตาต้นก็ไปเห็นเขาอีกนะเนี่ยเออแล้วผมก็ดันมาเห็นอีกนะเนี่ยอะไรวะโอ้แล้วตกลงขี้แตกไหมคะหนูขาเนอะเออนะฮะนะฮะดีนะเนี่ยกรกฎพอดีเลยไม่อย่างนั้นแล้วต้องคงต้องมีคนขี้แตกกลางไลฟ์สดแน่ๆนะฮะเออขอบคุณนะครับที่รอนะอืมเข้าไปฟังห้องน้ำก็ได้นะฮะนี่ทาง TikTok เขาแนะนำว่าเข้าไปฟังในห้องน้ำก็ได้หรือแตกที่โซฟาไปแล้วก็ไม่รู้เข้าห้องน้ำไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยเออเราก็ไปแซวเขาอีกแล้วเนี่ยเออเว้ยเฮ้ยอ้าวลัคนาราศีสุดท้ายนะครับอะไรเนี่ยนานเท่าไหร่ก็จะรอคุณกิฟต์การดนาเอ้านี่มันเพลงของพี่เสกโลโซนี่นะนานเท่าไหร่ก็รอนะฮะต่อไป